สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมมันนะคะขนมมันสำปะหลังนึ่งนะคะก็จะเป็นมันสำปะหลังพัน5นาทีนะคะก็เอามาล้างปอกเปลือกแล้วก็ขูดนะคะขูดแบบนี้นะคะใช้มือขูดมะพร้าวก็ได้นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมือถี่ๆนะคะแหลมๆนะคะขูดจนได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้จะใช้มะพร้าวกะทิแท้จากต้นเลยนะคะขูดมะพร้าวเตรียมใบตองไว้นะคะเพื่อที่จะเอาใช้ห่อขนมค่ะวันนี้เราทำแบบห่อนึ่งแบบห่อใบตองนะคะตัดหัวท้ายใบตองนะคะใช้ใบกล้วยตานีหรือว่ากล้วยน้ำว้านะคะจะได้ไม่ออกรสฝาดนะคะตัดหัวท้ายจัดไว้นะคะแล้วเราก็จะไปดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะของขนมเราวันนี้มีส่วนประกอบดังนี้ค่ะ1คือมัน5นาทีนะคะมะพร้าวขูดแบบนี้นะคะส่วนที่จะผสมแล้วก็ส่วนที่จะทำกะทินะคะแยกกันนี่นะคะเป็นมัน5นาที1กิโลกรัมผสมกับมะพร้าวขูดขาวนะคะ2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็เนี่ยผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันนะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงนะคะเพื่อให้ขนมเรามีความหนึบๆหน่อยนะคะวันนี้แต่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะใช้1ถ้วยตวงค่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะแป้งค่อยๆทยอยใส่นะคะไม่ใช่ใส่ทีเดียวหมดนะคะค่อยๆทยอยใส่ผสมนะคะจากนั้นก็เตรียมหัวกะทิเลยค่ะใช้หัวกะทิ1ถ้วยตวงนะคะใส่ทั้งกากเลยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะแล้วก็นวดผสมอีกรอบนะคะนวดผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงนะคะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายขาวหรือแดงก็ได้ค่ะถ้าอยากให้ขนมมีสีออกเหลืองๆก็ให้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสีก็จะสวยน่ารับประทานค่ะคนผสมนวดๆให้เข้ากันนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะเอามาห่อใส่ใบตองนะคะวันนี้ห่อใส่ใบตองแบบนี้นะคะพับเข้าหากันแล้วก็พับหัวท้ายเข้าหากันนะคะจัดเรียงใส่รังถึงนะคะสำหรับนึ่งนะคะเสร็จแล้วเอาไปนึ่งใช้เวลานึ่ง 25-30 นาทีนะคะพอขนมสุกหน้าตาก็จะแบบนี้เลยค่ะร้อนๆมาดูข้างในของเนื้อขนมนะคะเนื้อขาวๆแป้งหนึบๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันของเราเป็นสีขาวนะคะถ้าไม่ผสมสีก็จะได้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะ